أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ชุกรนะครับขอบคุณต่อเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้ได้กลับมาเยือนกลุ่มตัรบะวียะห์นะครับอีกครั้งหนึ่งด้วยกับการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโนไอเนี่ยนะครับตอนนี้เสียงแตกหนุ่มแล้วนะครับผมฟังโนไออ่านกุรอานมาเนี่ยตั้งแต่โนไอยังอ้วนๆตอนนี้โนไอพร้อมนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็เสียงแตกหนุ่มแล้วนะครับผมมีความผูกพันกับพี่น้องย่านพัฒนาการย่านอ่อนนุชศรีนครินทร์เนี่ยอย่างมากเลยพี่น้องผมมาบรรยายบ่อยนะครับเวลาที่พี่น้องมีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะนึกถึงผมตลอดนะครับแต่พี่น้องก็จะรู้มองหน้าแล้วก็จะรู้นะครับว่าปัญหาหนึ่งที่ผมจะให้คำปรึกษาไม่ได้นั่นก็คือเรื่องเงินนะครับอันนี้ยกเว้นไว้ข้อหนึ่งนะฮะแต่ปัญหาอื่นๆนั้นปรึกษาผมได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของศาสนาถามเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรตาอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมมีความผูกพันอย่างมากตั้งแต่ถนนยังไม่ได้ทำจนตอนนี้ถนนทำแยกพัฒนาการนี้ปิดนะครับนี่คือการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะพี่น้องนะผมไปไหนมาไหนนี่ผมพูดตลอดนะครับอยากที่จะบอกกล่าวกับบรรดาพี่น้องว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ผมมาตรงนี้เรื่องของการที่บรรดาพี่น้องได้มารวมตัวกันนะจุดนี้มันไม่มีคำว่าบังเอิญสำหรับคนที่เป็นมุสลิมสำหรับคนที่อยู่ในศาสนาอิสลามแต่ทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นผมมาตรงนี้พี่น้องมารวมตัวกันตรงนี้นั่นเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์ที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการกำหนดที่เราเลือกได้พี่น้องบางคนอาจจะนอนอยู่บ้านได้ครับพี่น้องบางคนเลือกที่จะมาตรงนี้มาเยี่ยมเยียนกันก็ได้เมื่อกลางวันเนี่ยผมบรรยายให้กับนักศึกษานิสิตของธรรมศาสตร์นะครับได้ฟังแต่เป็นการบรรยายแบบ 4.0 นะฮะก็คือบรรยายทางแอป Zoom คือที่แรกก็จะไปทีนี้พอโควิดมันเกิดขึ้นโดยกับการตักดีรการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ต้องเปลี่ยนจากการบรรยายในสถานที่อินดอร์นะครับมาเป็นการบรรยายแบบผ่านแอปมันก็เป็นอีกมิติหนึ่งนะครับในการบรรยายแต่อรรถรสหรือว่าสิ่งที่มันจะขาดไปในการบรรยายแบบนั้นนั่นก็คือความสัมพันธ์ถูกไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยตะก่อนเลยนะคือผมเนี่ยทันยุคที่พายเรือไปฟังแปรนะครับไม่ใช่ว่าผมจะแก่จะอะไรไม่ใช่นะฮะแต่ผมเป็นคนบ้างนอกผมเป็นคนแครายจังหวัดฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวนะครับผมเป็นคนตรงนั้นน่ะพอเวลามีบรรยายมีใครมาแปรมีอาจารย์มาแปรเนี่ยตามมัสยิดตามงานสุเหร่าเนี่ยพอเวลาตะโกนถามกันว่าไปไหน
อ๋อไปฟังแปลนะครับพอเวลาพายเรือเดินไปข้ามฝั่งไปไหนอ่ะไปฟังแปลจนกระทั่งผ่านมาอีกยุคหนึ่งก็คือการปั่นจักรยานหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์เนี่ยไปฟังแปลนะครับทีนี้คำว่าฟังแปลคืออะไรล่ะมันก็คือการเอากีตาร์เอาหนังสือมากางสมมติเรียนเรื่องซะกาตเรียนเรื่องการถือศีลอดนะครับครูบาอาจารย์เขาก็จะอ่านแล้วก็แปลนี่คือการแปลพอเวลาไปไหนมาไหนเอาไปฟังแปลปัจจุบันเปลี่ยนไปเป็นการบรรยายการพูดคุยยุคนี้มันไม่มีแล้วครับการฟังแปลแต่จะมีการบรรยายด้วยกับ1คนหรือการอภิปรายนะครับด้วยกับหลายๆคนถ้าหากว่าเรียกว่าการอภิปรายก็จะหลายคนแต่สิ่งหนึ่งที่มันขาดถ้าหากว่าเราไปบรรยายในแอปอย่างที่ผมบอกมันก็จะขาดอะลากอภาษาอาหรับเขาเรียกงั้นขาดความสัมพันธ์แต่ถ้าหากว่าเรามารวมตัวกันตรงเนี้ยแน่นอนที่สุดครับความสัมพันธ์มันก็จะเกิดพี่น้องได้รู้แล้วว่าผมน่ะเป็นคนบ้านนอกผมเป็นคนแครายที่บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราผมก็ได้รู้แล้วว่าพี่น้องพัฒนาการ20ก็มาพี่น้องอ่อนนุชเจ้าบ้านก็มาพี่น้องใกล้ๆก็มานะครับพี่น้องศรีนครินทร์ข้างถนนก็มานะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นี่เป็นตักดีรเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้พี่น้องครับผมมาถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอันนี้ผมพูดจากใจเลยนะครับพอเวลาผมเดินขึ้นมัสยิดไปนะฮะผมนึกว่าผมอยู่ที่คือบรรยากาศนะผมนึกว่าผมอยู่ที่นานาพี่น้องใครเคยไปนานาบ้างผมทำงานเนี่ยพี่น้องผมต้องไปนานาประจำไปนานาเนี่ยไปละหมาดที่นั่นพอไปละหมาดที่นั่นพี่น้องคือถ้าเป็นมุสลิมะจะไม่มีหรอกครับคือมีนะมันมีแต่มันจะมีน้อยเพราะมุสลิมะจะไม่ชอบกลิ่นอูดถูกไม่ถูกกลิ่นอูดสำหรับผู้ชายหอมแต่สำหรับผู้หญิงฉุนไม่ชอบถ้าใครใส่อูดใส่เขาเรียกว่าจุดไม้หอมใส่อูดใส่น้ำมันหอมอะไรตาอะไรไม่อยากเข้าใกล้จนกระทั่งบางคนน่ะได้กลิ่นแล้วมันเวียนหัวแล้วอาเจียนเลยแต่ผมเดินขึ้นไปเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมครับบรรยากาศมันเหมือนกับผมอยู่ที่นานายิ่งขึ้นไปที่มัสยิดนะครับมาชาอัลลอฮ์บรรยากาศนี่ใช่เลยนะฮะมีการจุดอูดนะกลิ่นเบาๆอัลฮัมดุลิลละห์นี่มันเป็นบรรยากาศผมมันเหมือนกับตอนที่ผมใช้ชีวิตอยู่ที่อียิปต์ผมเคยเรียนอียิปต์ใช้ชีวิตอยู่ที่อียิปต์ไปละหมาดที่มัสยิดที่ติดแอร์นะอย่างนี้แหละครับมันจะมีกลิ่นแบบเนี้ยผมคุยกับอิหม่ามเจ้าบ้านนะบ้านเราทำสวยแค่ไหนบ้านของอัลลอฮ์ต้องสวยกว่านั้นสุดยอดเลยครับพี่น้องบ้านของเราสวยแค่ไหนบ้านของอัลลอฮ์ต้องดียิ่งกว่ามันต้องอย่างนี้พี่น้องแล้วพี่น้องรู้ไหมครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้มันบะนามัสยิดันบุคคลหนึ่งบุคคลใดใครก็แล้วแต่สร้างมัสยิดสร้างบ้านให้กับอัลลอฮ์สร้างสถานที่สุญูดให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างบ้านให้กับเขาหนึ่งหลังอัลลอฮ์ตะอาลาจะสร้างบ้านให้กับเขาหนึ่งหลังผมไม่รู้นะครับว่าเงินตรงนี้เป็นเงินของใครผมไม่ทราบผมไม่ได้ยอมไม่ได้อะไรด้วยแต่นี่ผมพูดมาจากใจถ้าหากว่าเรามีส่วนร่วมในการสร้างแม้แต่หินก้อนเดียวพี่น้องแม้แต่การบริจาคเพียงแค่แดงเดียวการบริจาคเพียงแค่1บาทไม่รู้แหละใครบริจาคใครทําแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างบ้านให้กับพี่น้องหนึ่งหลังเพราะฉะนั้นวันนี้จงภูมิใจพี่น้องครับว่าเรามีมัสยิดเรามีสถานที่ที่จะให้คนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ละหมาด
เรามีสถานที่สำหรับคนที่เขาต้องการจะทำความดีคนที่เขาจะนั่งอ่านกุรอานคนที่เขาจะทำอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำสถานที่แบบเนี้ยให้กับคนดีๆและสิ่งตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าจะมาถึงเราพี่น้องไม่ต้องกลัวสัญญาของอัลลอฮ์ไม่เป็นหมันครับสัญญาของอัลลอฮ์ไม่เป็นหมันอัลลอฮ์สัญญาอะไรเอาไว้นบีบอกอะไรเอาไว้ในสิ่งที่มันเป็นการตอบแทนพี่น้องได้แน่นอนแต่อย่าใจร้อนอย่าใจร้อนบางคนบอกอัลลอฮ์ดุนยาเนี่ยฉันยังไม่ได้สักอย่างหนึ่งเลยอาจารย์ขอนู่นขอนี่ขอนี่ขอนั่นแต่อัลลอฮ์ยังไม่ให้ถามครับพี่น้องรู้ได้อย่างไรว่าอัลลอฮ์ไม่ให้รู้ได้อย่างไรว่าอัลลอฮ์ไม่ให้บางแล้วรู้ครับเนี่ยตากล้องเนี่ยรู้ว่าผมจะพูดอะไรต่อไปเพราะบางแล้วเป็นคนเป็นตากล้องที่ไปในทุกสถานที่ที่ผมไปพูดไปบรรยายคนที่ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าเป็นมุมินต้องขอแบบมั่นใจต้องขอแบบยากินคืออะไรอ่ะขอแล้วต้องมั่นใจว่าจะได้ไม่ใช่ไหนลองขอสิดูสิอัลลอฮ์จะให้ไหมถ้าให้เดี๋ยวขอต่อถ้าให้เดี๋ยวขอต่อผมสัมผัสได้เลยนะครับว่าผมเป็นคนนั่งเก้าอี้บรรยายคนแรกใช่ไหมฮะมันรู้สึกถึงสีเมื่อกี้ผมก็นึกในใจเอ๊ะถ้าลุกขึ้นเนี่ยมันจะติดหรือเปล่าเนี่ยนะฮะผมเดาถูกใช่ไหมครับผมเป็นคนแรกใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลลาห์อยากจะสลักชื่อเลยนะฮะคนที่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขา3กรณีด้วยกันพี่น้องฟังนะ3กรณีด้วยกันพี่น้องจำนะครับในการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ขอต้องมั่นใจว่าอัลลอฮ์จะให้1อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตามที่เราขอเราขออะไรเราขออะไรฮัจญะห์ขออะไรจ๊ะขออะไรจ๊ะขอให้พ้นจากไฟนรกอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องมั่นใจว่าอัลลอฮ์ให้อันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าในปัจจุบันพี่น้องเราขออะไรอยากได้ลูกซอนแล้วอยากได้ลูกที่ดีที่ขอดุอาให้กับเราคนโสดชายโสดอยากจะได้ภรรยาที่ซอลิฮะอยากจะได้ภรรยาที่ดีที่อยู่กับเราเคียงคู่เราผู้หญิงโสดก็อยากจะได้สามีที่ดีที่จะอยู่เคียงข้างเราที่เป็นผู้นำกับเราแต่บางครั้งมันไม่ได้ดังใจบ้างแหละบางครั้งมันไม่สมหวังอะครับลูก10คนมีดีอยู่ครึ่งคนบางคนว่าลูก5คนอัลฮัมดุลิลลาห์บ้านนี้ดีทั้งหมดอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับถ้าขอแล้วได้เลยถ้าขอแล้วได้เลยผมบอกอย่างนี้นะมีแต่เราไม่รู้เราไม่รู้หรอกครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อะไรกับเราบางอย่างอัลลอฮ์ให้ทันทีอัลลอฮ์ให้เลยโอ้อัลลอฮ์ขอให้การเดินทางในครั้งนี้ปลอดภัยปลอดภัยไหมครับอัลลอฮ์ให้ไหมอัลลอฮ์ให้แล้วบางอย่างบางกรณีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขอแบบนี้แหละแต่ยางแตกแต่มีคนมาซอดากะห์ยางให้กับเราถามว่าอาจารย์จะไปไหนอ๋อผมจะไปบรรยายครับไปเจอกับคนที่เป็นเจ้าของเขาเรียกว่าเปลี่ยนยางปรากฏว่าเขาก็เป็นมุสลิมอ้าวอาจารย์เป็นอะไรครับยางแตกอะมานี่ครับมานี่เดี๋ยวผมจัดการให้ไม่เป็นไรครับพอเวลาจะควักเงินควักตังค์ให้เขาไม่เป็นไรอาจารย์ผมให้ในหนทางของอัลลอฮ์ขอให้เดินทางปลอดภัยแต่มีอุปสรรคแต่อัลลอฮ์ให้อีกอย่างหนึ่งมาทดแทน
ให้เลยกับอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นการทดแทนประการที่สามไอ้ข้อที่หนึ่งก็ยังไม่ได้ข้อที่สองก็ยังไม่ได้แต่ข้อที่สามนี่สำคัญมากแล้วเราต้องอดทนพี่น้องครับคืออะไรอ่ะนั่นก็คือการขอแล้วแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บเอาไว้ให้ในวันกิยามะฮ์ไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครรู้ครับต่อให้จำฮะดีษเยอะแยะแค่ไหนจำกุรอานเท่าไหร่เป็นคนที่เป็นมุมินเป็นคนที่เชื่อฟังในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ข้อ3เนี่ยไม่มีใครรู้หรอกครับข้อ1ไม่ได้ข้อ2ไม่ได้แต่ให้เรามั่นใจสิว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเราถูกไหมครับแล้วการให้ของอัลลอฮฺถ้าข้อ1ไม่ได้2ไม่ได้เราต้องมั่นใจว่าเราจะได้สิ่งนี้นั่นก็คือในวันกิยามะฮ์ด้วยกับการพ้นจากอาซาบการลงโทษจากไฟนรกเพราะฉะนั้นช่วยกันขอดุอาพี่น้องให้สถานที่แห่งนี้อยู่ไปนานๆและขอดุอาให้กับเจ้าภาพด้วยนะครับพี่น้องที่ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ต้องมากหรอกพี่น้องเพียงแค่ประโยคที่ว่ายะซากัลลอฮุคอยรอนยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนกับท่านนะผมอ่ะไม่เคยอายนะพี่น้องที่ผมจะบอกว่าผมเป็นคนขายปลาต้องโก๋ตอนเช้าข้างทางผมนี่แหละครับผมไม่เคยอายพอเวลาผมขายของผมให้ซื้อ10บาทผมให้อีก5บาทยกตัวอย่างมันจะได้คำหนึ่งกลับมาถ้าเป็นเขาเป็นมุสลิมถ้าเขาเป็นต่างศาสนิกเขาก็จะบอกพูดยิ้มๆแล้วก็จะบอกขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะเอาว่ากันไปแต่ถ้าหากว่าเป็นมุสลิมพี่น้องครับประโยคหนึ่งในการที่เขาจะพูดกลับมาว่ายะซากัลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนนะพี่น้องฟังแล้วเป็นยังไงผมไม่รู้นะครับแต่ถ้าเป็นผมผมชื่นใจผมมีกำลังผมสบายใจอ่ะผมไม่รู้แหละอัลลอฮ์จะให้ริสกีผมเพิ่มขึ้นผมไม่รู้หรืออัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีกว่ามาทดแทนผมไม่รู้หรืออัลลอฮ์จะให้ผมได้อยู่ภายใต้ร่มเงาในวันกิยามะฮ์ผมก็ไม่รู้ครับแต่ผมสบายใจและผมชื่นใจด้วยกับประโยคที่ว่ายะซากุมุลลอฮุคอยรอนยะซากัลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ตอบแทนในสิ่งที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ขอดุอานะพี่น้องนะให้กับเจ้าภาพให้กับเจ้าภาพบรรดาผู้ที่ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นผมเป็นคนนึงแหละพี่น้องที่ผมจะพูดว่ายะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนคุณงามความดีทุกประการขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนในสิ่งที่ดีกว่าให้กับท่านพี่น้องครับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยวันนี้วันอะไรบ้างแล้ววันนี้คืนวันเสาร์แต่ถ้านับเป็นอาหรับก็คือวันอาทิตย์เพราะอาหรับจะนับวันพอเวลากุรูปดวงอาทิตย์ตกขึ้นวันใหม่วันนี้เป็นวันอาทิตย์อัลฮัมดุลิลละห์เราจะทำการดูเดือนกันก็คือวันพรุ่งนี้ค่ำลงถ้าหากว่าเห็นเดือนเราก็กินข้าวซะฮูพร้อมกับละหมาดตะเราะวีห์นะแต่ถ้าหากว่าเราไม่เห็นวันรุ่งขึ้นนี่ต้องบวชไหมบังแล้วไม่ต้องก็นับไปอีกวันนึงให้ครบ30ก็ไปบวชอีกวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นไม่ต้องบวชก็ให้บวชในวันถัดไปอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจกันง่ายๆทีนี้พี่น้องครับเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดฟัรดูหนึ่งฟัรดูแปลว่าอะไรครับฟัรดูแปลว่าภาคบังคับในการที่จะต้องปฏิบัติอัลลอฮฺตะอาลากำหนดมาแล้วกำหนดให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายกุติบะอะลัยกุมุสซิยามการถือศีลอดนั้นถูกกำหนดให้กับพวกท่านถูกกำหนดให้กับพวกท่านแล้วในการถือศีลอดและในการถือศีลอดที่เป็นภาคฟัรดูภาคบังคับจะไม่เกิดขึ้นเดือนไหนนะครับยกเว้นเดือนรอมฎอนอิบาดะห์เนี่ยพี่น้องครับมันมีภาคฟัรดู
และมีภาคอาสาผมยกตัวอย่างในกรณีของภาคอาสาเกี่ยวกับการถือศีลอดในภาคอาสาการถือศีลอดก็คือวันจันทร์กับวันพฤหัสและอัยยามุลบัยฎอก็คือวัน13 14 15มีอีกพี่น้องภาคอาสาเดือนมุฮัรรอมบวชวันไหนครับวันที่9และวันที่10วันตาซูอะกับวันอาชูรอมีบวชวันไหนอีกครับภาคอาสาบวชแล้วได้บุญอัลลอฮฺตะอาลาจะอภัยโทษในปีที่แล้วมาวันอารอฟะวันอารอฟะผมเวลาผมไปไหนมาไหนเนี่ยพักเนี่ยผมต้องถามผมต้องบรรยายแล้วถามเพราะฉะนั้นใครตอบนะครับขอดุอาจากอัลลอฮฺตะอาลาให้มีอายุยืนเอากันอย่างนี้เลยนะครับเอากันอย่างนี้เลยนะถ้าใครมีส่วนร่วมใครตอบขอดุอาจากอัลลอฮฺให้อายุยืนนี่ถอดแมสเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับอันนั้นคือภาคอาสาตะตะวะถ้าเรากระทำเราจะได้ผลบุญใครถือศีลอดในวันจันทร์วันพฤหัสเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชอบที่จะถือศีลอดในวันนี้อันเนื่องมาจากว่าการงานของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าอันเนื่องมาจากการงานของฉันนั้นจะถูกนำขึ้นไปถือศีลอดวันอะรอฟะห์ถือศีลอดวันตาซูอะวันอาชูรอมีในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นั่นก็คือผลบาปของพวกเราในสิ่งที่เป็นบาปเล็กอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างก็ไม่รู้แหละพี่น้องการลบล้างขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์การแสวงหาความต้องการขึ้นอยู่กับเราถ้าเราแสวงหาเราต้องการที่จะให้บาปของพวกเรานั้นถูกลบเราก็ทำครับพี่น้องมันมีแค่นี้เองอันนี้คือภาคอาสาทีนี้การถือศีลอดภาคฟัรดูมันก็มีเหมือนกันนั่นก็คือในเดือนรอมฎอนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนพี่น้องเราจะเข้าเดือนก็ต่อเมื่อโทษทีเราจะเข้าการถือศีลอดก็ต่อเมื่อเห็นเดือนเราจะออกจากเดือนรอมฎอนก็ต่อเมื่อเห็นเดือนซูมูลีรุยะตีนบีบอกว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงถือศีลอดเมื่อเห็นรุยะเห็นฮิลาลจันเสี้ยวเห็นเดือนว่ากันง่ายๆวัฟติรูลีรุยะตีและจงยกเลิกนะเดือนออกเดือนนะพี่น้องออกจากเดือนรอมฎอนก็อันเนื่องมาจากการเห็นเดือนและเดือนของอิสลามไม่มี29ก็มี30วันเดือนบ้านใครมี31ไหมครับเดือนบ้านและมีไหมไม่มีนะผมลองนึกว่ายักหน้าไม่มีนะครับเดือนวันเนี่ยมันจะมีแค่29หรือไม่ก็30แค่นั้นถ้าเกินกว่านั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นเดือนแล้วเราต้องถือศีลอดเชียกเช่นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ฟะมันชะฮีดะอะไรนะกุมุชชะฮ์รอฟะลิยัซุมเมื่อคนหนึ่งคนใดเนี่ยเห็นเดือนชะฮ์รอฟะลิยัซุมมีพยานเขาเรียกว่าประจักษ์ชัดเจนเห็นด้วยกับตามีพยานที่เชื่อถือได้ฟัลยาซุมฮูอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าก็จงถือศีลอดในวันนั้นทีนี้การถือศีลอดพี่น้องครับเราจะถือศีลอดก็ต่อเมื่อเรามีเนียดถูกไม่ถูกตื่นมานี่เนียดเลยพี่น้องเนียดนะเนียดว่าจะถือศีลอดแต่การเนียดของเราเนี่ยพี่น้องครับจะต้องพูดไหมครับบังเลข้าพระเจ้าถือศีลอดในเดือนรอมฎอนลิลลาฮิตะอาลาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องไหมแบบนี้ไม่ต้องพี่น้องการเนียดน่ะมันก็คือสิ่งที่เรานั้นรู้อยู่แล้วในจิตใจของเราว่าวันรุ่งขึ้นน่ะเราจะทำอะไรสมมุติว่าเนี่ยเห็นเดือนกันแล้วและในวันพรุ่งนี้จะถือศีลอดพี่น้องนะที่อยู่ตรงเนี้ยนะทั้งหมดเลยส่วนมากแล้วบรรลุนิติภาวะกันหมดทุกคนวันพรุ่งนี้รู้ไหมครับว่าจะทำอะไรถ้าสมมติเห็นเดือนแล้ววันพรุ่งนี้รู้ไหมจะทำอะไรรู้ทำอะไรมึงแล้วถือศีลอดแล้วเนียดไหมเนียดแล้วเรียบร้อย
เรียบร้อยไปแล้วจะถือศีลอดถือศีลอดการถือศีลอดมันต้องยกเว้นในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่มันไร้สาระถือศีลอดอดอะไรพี่น้องมันไม่ใช่แค่อดอาหารมันไม่ใช่แค่การอดน้ำแต่อดทุกสิ่งอย่างในสิ่งที่จะเป็นการฝ่าฝืนของอัลลอฮ์ในสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวของไร้สาระเรื่องราวที่มันไร้สาระนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้ทิ้งไปไอ้เรื่องที่มันไร้สาระไอ้เรื่องที่มันไม่ดีเรื่องที่มันไม่ถูกต้องเรื่องที่ศาสนาอิสลามไม่ได้สนับสนุนให้กระทําทิ้งไปยกเว้นในทุกสิ่งทุกๆอย่างจนกระทั่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่เป็นการถือศีลอดนะถ้าหากบุคคลหนึ่งบุคคลใดใครก็แล้วแต่ถือศีลอดแต่ไม่งดเว้นเรื่องของการพูดจาในสิ่งที่มันไร้สาระมันจะได้แค่การอดอาหารอย่างเดียวแต่ไม่ถือว่าเป็นการถือศีลอดแต่ถามว่าในเมื่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องงดการถือศีลอดไหมไม่ต้องงดไม่ได้นะครับเราก็ต้องทำการถือศีลอดแบบนั้นตลอดเวลาแล้วเราจะทำยังไงพี่น้องในวันหนึ่งในการถือศีลอดของเราเราจะทำอย่างไรให้สมบูรณ์และคนที่ถือศีลอดมีอะไรบ้างที่จะต้องทำหากว่าเรารู้ว่าในเดือนรอมฎอนไม่รู้แหละสมมติว่าวันที่15วันที่16เรารู้ตัวเองว่าเราจะเสียในเดือนรอมฎอนพี่น้องจะทำอะไรครับเราจะตายในเดือนรอมฎอนเราจะทำอะไรทำอะไรจะทำอะไรครับถ้าเป็นผมนี่ผมจะอยู่แต่มัสยิดครับไม่ไปไหนครับภรรยานี่ผมจะไม่ยุ่งเลยนะฮะถ้าผมรู้แต่รู้ไหมล่ะครับไม่รู้แต่อาญันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กำหนดให้กับบ่าวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลิกุลลิอุมมะตินอัจัลทุกๆอุมมะมีวาระที่ถูกกำหนดมาแล้ววาระตรงนี้นั่นก็คืออาญันอายันถูกกำหนดมาแล้วบางและถูกกำหนดมาแล้วครับฮัจญะห์ทั้งหลายถูกกำหนดมาแล้วบางทีบางครั้งเนี่ยผมบรรยายอยู่แบบนี้เวลาขับรถกลับบ้านพี่น้องผมอาจจะขับรถตกทางด่วนก็ได้วงแหวนลำสาลีผมอาจจะขับตกก็ได้ครับแล้วตายเสียชีวิตหรือผมอาจจะอยู่ไปจนกระทั่งอายุ70 75มันก็เป็นได้ถูกไม่ถูกแต่ถามว่าเรื่องราวของอาญันเรื่องราวของความตายเนี่ยเราไม่เชื่อได้ไหมเราไม่ปฏิบัติตามได้ไหมไม่ได้เรื่องของความตายเราต้องเชื่อตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอะไรอายุไขของอุมมะห์ของฉันเนี่ยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมีอยู่ระหว่าง60ถึง70ปี60ถึง70ปีจะอยู่ระหว่างเนี่ยแต่เราจะทำอย่างไรอ่ะพี่น้องผมถามนิดนึงพี่น้องครับใครอายุ60แล้วบ้างในที่ตรงเนี้ยมีไหมใครอายุ60ครับมีไหมฮะบางแล้วเหรอ60มีอีกไหมครับมาชาอัลลอฮ์ไม่มีนะฮะไม่มีนะครับพอเวลาถามเรื่องอายุนี่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดกันทั้งหมดเลยนะฮะไม่เป็นไรครับแต่ให้รู้เอาไว้นะครับว่าเรื่องราวของอายุที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้อยู่ระหว่าง60กับ70ระหว่างนี้แต่ถามว่าเกินไปน่ะได้ไหมได้ก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดแต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งวันใดเรารู้ว่าอาญันของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเวลาไหนอย่างไรเราจะทำอะไรแน่นอนที่สุดครับเราต้องทำในสิ่งที่ดีในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาพอพระทัยในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นบอกเอาไว้ว่าต้องประพฤติต้องปฏิบัตินะเราต้องถือศีลอดเสมือนว่าเราจะเสียชีวิตในวันพรุ่งนี้พี่น้องเราต้องทำอามัลอิบาดะห์เสมือนกับว่าเราจะเสียชีวิตในวันพรุ่งนี้เวลาที่ผมออกมานะพี่น้องผมออกมาบรรยายผมออกมาทำงานศาสนาพี่น้องเชื่อไหมครับผมจะเหนียดออกจากบ้านเป็นครั้งสุดท้ายตลอดทำไมอะครับก็ผมไม่รู้ไงผมก็ต้องไปเจออะไรบ้างเลย
ผมไม่รู้ไงนะครับว่าไอ้ทางที่มันอยู่ข้างหน้านะมันจะเป็นอย่างไรบางทีอาจมีคนไม่พอใจผมก็เป็นได้แต่ถ้าทำกับรถผมไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่ปัญหานะซ่อมได้ซ่อมได้นะผมไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรผมจึงเหนียดออกจากบ้านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วถ้าหากว่าได้ตายนะพี่น้องผมตายชะฮีดนะครับทำไมอ่ะก็อันเนื่องมาจากผมมาสอนศาสนาผมมาสอนคนให้รู้จักกุรอานผมมาสอนคนให้รู้จักหะดีษให้รู้จักซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมมาสอนคนให้อีมานให้เพิ่มขึ้นผมจึงเหนียดออกจากบ้านเป็นครั้งสุดท้ายเพราะผมไม่รู้ว่าอาจารย์ของผมนั้นจะเกิดขึ้นวันไหนเวลาใดวินาทีใดไม่มีครับไม่มีใครรู้และอาจารย์ของอัลลอฮ์ไม่ได้เลือกนะครับว่าเด็กบางครั้งบางคราวเนี่ยอาจจะตายก่อนก็เป็นได้ว่าคนแก่คนชราพี่น้องอาจจะตายทีหลังก็เป็นได้ผู้หญิงอาจจะตายก่อนผู้ชายภรรยาอาจจะตายก่อนสามีหรือสามีอาจจะตายก่อนภรรยามันก็เป็นได้เพราะอาจารย์ไม่ได้เลือกเพศเลือกไว้แต่เราจะทำอย่างไรให้อิบาดะห์ของเราสมบูรณ์พี่น้องหัวข้อหากเป็นรอมฎอนสุดท้ายเราจะทำยังไงผมบอกว่าให้คิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะตายให้คิดอย่างนั้นแต่เราไม่รู้นะครับว่าจะตายหรือไม่ตายเราไม่รู้หรอกแต่ให้คิดว่าพรุ่งนี้เราจะตายเราจะได้ทำอามัลอิบาดะห์ให้มันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วให้คิดว่าตนเองนั้นยังต่ำอยู่พี่น้องทำไมอ่ะเราจะได้ทำตัวให้เป็นบ่าวที่สูงส่งไงล่ะเราจะได้ทำตัวให้เป็นบ่าวที่สูงส่งให้คิดว่าการบริจาคของเรานั้นมันยังไม่ได้เรื่องให้คิดว่าการละหมาดของเรานั้นมันยังใช้ไม่ได้ให้คิดว่าการถือศีลอดของเรานั้นมันยังไม่เต็มร้อยทำไมอ่ะมันจะได้ทำให้ดีกว่าเมื่อวานมันจะได้ทำให้ดีกว่าเมื่อวานอย่าลืมนะครับพี่น้องเรื่องราวของอิบาดะห์เราคิดเองเองไม่ได้นะครับเรื่องราวของอิบาดะห์เราต้องตามในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้แนะนำเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาที่เดือนรอมฎอนมาถึงอิบาดะห์อะไรก็แล้วแต่ในวันกับคืนหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นเราต้องทำให้มันครบถ้วนสมบูรณ์มีอะไรบ้างล่ะครับพี่น้องเวลาคนถือศีลอดอัลฮัมดุลิลลาห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้ทานอาหารซะฮูรให้ทานอาหารซะฮูรเพราะอาหารซะฮูรนั้นเป็นบะเราะกะห์อาหารซะฮูรนั้นเป็นบะเราะกะห์แสดงว่าถ้าคนไม่ได้ดื่มน้ำคนไม่ได้กินข้าวคนไม่ได้ทานอินทผลัมไม่ได้ทานอาหารซะฮูรแสดงว่ามีบะเราะกะห์มั้ยไม่มีเพราะนบีบอกอาหารซะฮูรนั้นจะเป็นบะเราะกะห์บางคนรีบพี่น้องรีบในการที่จะถือศีลอดรีบยังไงในการถือศีลอดก็ตื่นช้าล่ะจึงรีบไงสมมุติว่าปัจจุบันนี้พี่น้องครับซุบฮีอยู่ที่ตี4สมมุติปัจจุบันนะตี4 55หรือ50ผมจำไม่ได้ประมาณเนี้ยนะเราดันไปตื่นเอาตี 4:45 ทำยังไงกันล่ะครับรีบสิครับพี่น้องไอ้ที่ผมถึงบอกไงล่ะก็ทานแบบรีบๆไงล่ะทานอาหารซะฮูรแบบรีบๆพี่น้องเราจะทำอามัลอิบาดะห์เพื่อไม่ได้เพื่อใครนะครับนี่เพื่ออัลลอฮ์เราต้องทำให้มันดีที่สุดเพราะฉะนั้นเรื่องของทานอาหารซะฮูรเราต้องทำเราต้องประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทานเนี่ยเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าแหมแล้วมันถึงกับผิดใช่หรอมันไม่ได้ผิดหรอกครับพี่น้องแต่ถามว่าเราอยากจะได้บะเราะกัตจากการทานอาหารซะฮูรมั้ยล่ะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะได้บะเราะกัตในการทานอาหารซะฮูรเราทานแล้วพี่น้องลองสังเกตนะถ้าวันไหนทานอินทผลัมวันนั้นน่ะจะถือศีลอดแล้วรู้สึกว่ามันอิ่มเพียงแค่อินทผลัมเพียงแค่3เม็ดหรือเม็ดเดียวนะครับมันจะรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยอยากจะบวชต่อมันไม่รู้สึกท้อบางคนนี่ติดกาแฟนะครับบางคนติดกาแฟ
บวชวันแรกนะพี่น้องผมแนะนำนะเพราะว่าผมเป็นคนติดกาแฟเหมือนกันผมแนะนำนะครับบวชวันแรกนะให้ทานอินทผลัมไปด้วยให้ทานอินทผลัมไปด้วยเพราะเมื่อตะมัดหรือว่าอินทผลัมนั้นมันเป็นผลไม้ที่มาจากอัลลอฮ์มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทานสิครับเราจะได้มีบารอกัตในการทานและให้ทานเป็นเลขขี้ให้ทานเป็นเลขขี้นะคนติดกาแฟนี่พี่น้องวันแรกที่ถือศีลอดจะปวดหัวปวดหัวกับปวดหัวมากมันต้องปรับคาเฟอีนมันไม่มีมันต้องปรับตัวปรับร่างกายนะผมนี่ตอนที่ไปเป็นทหารหักดิบหมดทุกอย่างเลยนะครับหักดิบหมดทุกอย่างวันวันนึงมีแต่วิ่งวันวันนึงนี่ทหารเนี่ยเครื่องเย็นไม่ได้นะครับพี่น้องเครื่องเย็นได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละตอนนอนพอได้ยินเสียงนกหวีดเท่านั้นแหละครับพี่น้องเครื่องร้อนทันทีวิ่งนะครับเก็บที่นอนต้องให้เก็บมุ้งอะไรต่ออะไรให้มันอยู่ในเวลาต้องไปล้างหน้าแปรงฟันเหงื่อต้องออกอยู่ตลอดเวลาและพอเวลาฝึกทุกสิ่งอย่างผมจึงมีคำที่พูดว่าทหารเครื่องร้อนตลอดเวลานะครับทหารเนี่ยถูกฝึกอันเนื่องมาจากว่าเราต้องประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของกระทรวงของราชการเอาว่ากันไปนี่มันเป็นกฎเกณฑ์ของเมืองไทยนะครับถ้าเราจะไปฝ่าฝืนนั่นมันเขาเรียกว่ามันก็ฝ่าฝืนถามว่าบาปตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาไหมมันไม่ได้บาปหรอกครับแต่มันผิดตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเครื่องมันต้องร้อนอยู่ตลอดเวลาผมบอกว่าคนที่ถือศีลอดเนี่ยพี่น้องถ้าหากว่าหยุดกาแฟวันแรกหยุดข้าววันแรกหยุดสิ่งที่มันร่างกายปรับตัวไม่ได้วันแรกมันจะต้องมีอาการอย่างแน่นอนไอ้ตอนผมเป็นทหารหักดิบหมดทุกอย่างกาแฟไม่ได้กินข้าวกินไม่ตรงเวลาปวดหัวพี่น้องจนกระทั่งว่าพอเวลามันผ่านไปเนี่ยมันจะปรับตัวเองได้เหมือนกันพี่น้องถ้าหากว่าคนติดกาแฟแล้วถ้าหากว่าไปทานอินทผลัมในวันแรกนะลองนะอัลฮัมดุลิลละห์วันนั้นจะรู้สึกดีเพราะฉะนั้นอาหารซอฮอดเราทิ้งไม่ได้อาหารซอฮอดให้ทานเพราะในอาหารนั้นมีบารอกัตประการต่อมาเราจะทำอามัลอิบาดะห์ให้ดีที่สุดในฐานะที่เรานั้นเป็นผู้ที่ถือศีลอดแล้วนะเป็นผู้ที่ถือศีลอดแล้วประการต่อมาพี่น้องถ้าหากว่าเป็นผู้ชายอันนี้ในกรณีของผู้ชายนะถ้าหากว่าเป็นผู้ชายมัสยิดอยู่ใกล้ให้ไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดผมบอกแล้วนะในกรณีที่ถ้ามัสยิดอยู่ใกล้มีความสามารถที่จะไปละหมาดที่มัสยิดครับเพราะการละหมาดญะมาอะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วนะครับว่าจะได้ผลบุญเท่าไหร่บ้างแล้ว27เท่า27เท่าแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดหรือไม่ได้ละหมาดญะมาอะห์ที่บ้านถ้าหากใครไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดไม่ได้มันมีอุปสรรคเราก็ละหมาดญะมาอะห์ที่บ้านแต่สำหรับผู้ชายเน้นย้ำให้ไปละหมาดที่มัสยิดจนกระทั่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าหากว่าคนหนึ่งไม่ไปละหมาดที่มัสยิดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกจะเอาฟืนมาเผาบ้านแต่นบีเผาจริงไหมครับนบีไม่ได้เผานะบางคนฟังบรรยายไม่ได้ยินเสียงอาซานไอ้บ้านนี้ได้ยินเสียงอาซานแล้วไม่ไปมัสยิดเพราะฉะนั้นพวกเราเอาผืนเอาฟืนมาเผาไม่ได้นะครับพี่น้องการพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการตะฮซีดเป็นการขู่ให้บรรดาบุรุษเพศทั้งหลายนั้นไปละหมาดที่มัสยิดนะละหมาดซุบฮีและก่อนจะละหมาดซุบฮีมีอะไรพี่น้องก่อนละหมาดซุบฮีมีอะไรที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า2รอกอัตเนี่ยนะมันดีกว่าดุนยาทั้งหมดคืออะไร
คือการละหมาดซุนนะก่อนละหมาดซุบฮีพี่น้องรู้ไหมครับว่าการละหมาดซุนนะเนี่ยมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราจะได้บ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์มันเป็นสาเหตุนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดใครก็แล้วแต่รักษาสิ่งที่เป็นซุนนะละหมาดซุนนะรอวาติบก็คือการละหมาดซุนนะอ้าวพี่น้องช่วยผมนับก่อนซุบฮีเท่าไหร่ก่อนซุฮรีเท่าไหร่สี่สองก็ได้แต่ที่นบีทำสี่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมันมีเหตุก่อนซุฮรีสี่หลังซุฮรีสองแล้วก็หลังมักริบเท่าไหร่ครับ2แล้วก็หลังอิชะเป็น2ทั้งหมดรวม12ฮะแล้วก็บอกเมื่อกี้นับด้วยกันล่ะใช่มันมี10กับ12ใช่แต่เดี๋ยวผมจะบอกในกรณีที่นบีละหมาดก่อน4มันมีเหตุนบีเนี่ยพี่น้องรู้ไหมครับว่ามองขึ้นไปเนี่ยมันจะมีประตูชั้นฟ้าแต่เราเห็นไหมใครเห็นบอกผมนะผมอยากเห็นมองขึ้นไปเนี่ยจะมีประตูชั้นฟ้าแต่เราเห็นไหมเราไม่เห็นจนกระทั่งว่าครั้งหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ยินเสียงเปิดประตูนบีเนี่ยอยู่กับญิบรีลพอนบีได้ยินเสียงประตูผมไม่ทราบนะครับว่าเสียงประตูแถวอ่อนนุชเนี่ยเสียงยังไงอะแอดนะครับเสียงดังแอดนะครับเสียงประตูแถวนี้เสียงประตูเอาเป็นว่าเสียงประตูแล้วกันเราไม่รู้หรอกว่านบีได้ยินแบบไหนอย่างไรแต่นบีได้ยินเสียงเปิดประตูนบีก็เงยขึ้นไปมองนบีเงยขึ้นไปมองพอเงยขึ้นไปมองแล้วเนี่ยพี่น้องมาลาอิกะห์สองท่านลงมาหาลงมาเนี่ยเพื่อที่จะนำเนียมะสองประการมาให้กับท่านนบีเนียมะประการแรกก็คือซูเราะห์อัลฟาติฮะเนียมะที่สองก็คือท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เป็นเนียมะสองอย่างคำถามคือว่าเสียงของประตูที่เปิดน่ะคือเสียงของประตูอะไรนบีเงยขึ้นไปประตูอะไรครับประตูบางแล้วว่าอะไรนะประตูบางแล้วบอกประตูสวรรค์ประตูอะไรครับประตูชั้นฟ้าประตูชั้นฟ้านบีบอกฉันได้ยินเสียงเปิดประตูแล้วเนี่ยที่เราเห็นน่ะนะคือชั้นฟ้าดุนยาชั้นฟ้าดุนยาบนชั้นฟ้าดุนยาชั้นฟ้าดุนยาเนี่ยคือชั้นฟ้าแรกบนชั้นฟ้าดุนยาคือชั้นฟ้าชั้นที่สองบนชั้นฟ้าชั้นที่สองก็คือชั้นฟ้าชั้นที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแต่ละชั้นฟ้าจะมีประตูแต่ละชั้นฟ้าจะมีประตูนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดซุนนะก่อนซุฮรีช่วงก่อนละหมาดซุฮรีสักพักหนึ่งนบีละหมาดซุนนะสี่รอกาตแล้วนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าเหตุที่ละหมาดสี่รอกาอัตเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าฉันชอบให้สิ่งเนี้ยถูกนำขึ้นไปทำไมนบีพูดแบบนี้เพราะอะไรนบีถึงทำแบบนี้ก็อันเนื่องมาจากว่าช่วงเวลาเนี้ยประตูชั้นฟ้านั้นเปิดช่วงก่อนละหมาดซุฮรีเป็นช่วงเวลาที่ประตูชั้นฟ้าเปิดนบีละหมาดซุนนะห์4รอกาอัตแต่ไม่ใช่ว่าอัลลอฮุอักบัรรอกาอัตที่1เสร็จรอกาอัตที่2เสร็จต่อรอกาอัตที่3ต่อรอกาอัตที่4ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะละหมาดทีละ2 2การละหมาดซุนนะห์นี่มัสนามัสนาทีละ2ทีละ2พี่น้องรู้ยังว่าทำไมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาด4ก็อันเนื่องมาจากว่าช่วงเวลาชั้นฟ้าช่วงเวลาที่ประตูชั้นฟ้านั้นเปิดออก
นบีจึงละหมาดและการงานก็จะได้ถูกนำขึ้นไปมันมีเหตุและมีผลแต่ถามว่าเราละหมาด2ได้ไหมครับได้ก็ละหมาดซุนนะห์ละหมาดทีละเท่าไหร่2 2ทีละ2ทีละ2คือที่บอกว่าละหมาด4ก็คือทีละ2ทีละ2นั่นแหละรวมเป็นเท่าไหร่4นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่รักษาการละหมาดซุนนะห์รอวาติบก่อนและหลังละหมาดฟัรดุนบีบอกเลยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างบ้านให้กับเขาในสวนสวรรค์ในสวนสวรรค์ง่ายไหมพี่น้องง่ายไหมครับพอเวลาทำล่ะ ง่ายนะไอตอนถามนี่ง่ายนะง่ายง่ายง่ายแต่ตอนที่จะทำล่ะอย่างกับผมนี่แม่ปักบ้านผมเนี่ยมันอยู่แบบเนี้ยติดพื้นอยู่ข้างล่างลูกผมนี่ขวบกว่าขวบกับ 7-8 เดือนเอ๊ะอะมันจะเอานิ้วแย่ปักไอ้เราก็จะละหมาดมันก็ร้องอยู่อย่างนั้นน่ะไอ้เราไปใส่มันไว้ในคอกเด็กนะครับมันก็ร้องพวกจะปีนออกซะงั้นแล้วจะทำไงถูกไม่ถูกใครมีหลานนี่รู้นะครับใครมีหลานใครมีลูกเล็กๆนี่รู้เรื่องเลยนะครับว่าเป็นแบบนี้จริงหรือไม่จริงและลูกผมนี่ผมน่ะมีลูกผู้หญิง2คนพอมาเจอลูกผู้ชายนี่โอ้โหมันคูณ2มันคูณ2ผมไม่รู้นะครับว่าบ้านอื่นเป็นหรือเปล่าแต่บ้านผมเป็นฮะสุดยอดเลยโต๊ะบอกสุดยอดเลยนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ในเมื่อเราขอดุอาแล้วเราอยากได้ใช่มั้ยอ้าวเราก็ต้องยอมรับนะครับเราต้องยอมรับเพราะฉะนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่รักษาละหมาดซุนนะห์แน่นอนที่สุดครับเขาจะได้บ้านหลังนึงในสวนสวรรค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างบ้านให้กับเขาในสวนสวรรค์ง่ายไหมบังเลง่ายเพราะฉะนั้นมีโอกาสเราก็ทำกันประการต่อมาพี่น้องประการต่อมาช่วงเช้าของทุกวันมันจะมีคำถามบางคำถามที่ว่านอนตอนเช้าได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้เคยเจอคำถามไหมครับยีรซักเคยได้ยินคำถามแบบนี้ไหมนอนตอนเช้าน่ะได้ไหมหลังละหมาดซุบฮีแล้วนอนน่ะดีไหมได้ไหมเอาว่าได้ก่อนได้ไหมคือมีฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าช่วงเช้าๆน่ะมันจะมีบะเราะกัตบุกูริฮะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอานะว่าในช่วงเช้าของแต่ละวันแต่ละวันนั้นให้มีบะเราะกัตเกิดขึ้นกับอุมมะห์ของอัลอิสลามเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำการงานสิ่งหนึ่งสิ่งใดทำดีที่สุดดีที่สุดในช่วงไหนช่วงเช้าผมขายของช่วงเช้านี่ผมรู้นะครับพี่น้องผมรู้นะยูรซักขายเนื้อยูรซักรู้นะครับว่าขายตอนเช้ากับขายตอนเย็นมันเป็นยังไงมันจะดีอยู่2ช่วงช่วงเช้ากับช่วงเย็นแต่ช่วงเช้าดีกว่าจริงไม่จริงอันเนี้ยคืออิสลามสอนคืออิสลามสอนแล้วผมไม่ได้ตำหนินะว่าบางคนไม่ได้ทำเอาอันนั้นแล้วแต่ครับแต่นี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาเอาไว้ให้ว่าให้พบกับความเป็นบรารักัตจะได้เจอกับความเป็นบรารักัตถ้าหากว่าเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดคำถามคือว่าเอาแล้วท่านอนล่ะมันจะดีไหมอ่ะพอมีฮะดีษแบบนี้แล้วเนี่ยเอาเราลองคิดสิว่าจะนอนน่ะดีไหมมันก็ไม่ดีช่วงเวลาของการนอนมีช่วงเวลาของการนอนมีทำไมการนอนของคนที่ถือศีลอดนั้นเป็นอิบาดะห์ทำไมนอนดีกว่านอนดีกว่าคุยถูกไม่ถูกนอนดีกว่าพูดถูกไม่ถูกแต่ถ้าหากว่าไม่นอนให้อ่านกุรอานการนอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นซุนนะมีนะครับพี่น้องรู้จักซุนนะกอยลูละห์มั้ยกอยลูละห์แปลว่านิดๆหน่อยๆน้อยๆกอยลูละห์
นะพี่น้องเคยได้ยินไหมครับกอยลูละคืออะไรกอยลูละคือการนอนหลังละหมาดซุฮรีไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะมีนะใครเคยทำบ้างบ่อยนะครับจะถามว่าใครเคยทำบ้างบ่อยนะครับถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสนะพี่น้องช่วงเช้าถ้ามีความสามารถนะอย่าไปนอนแต่ให้อ่านอัลกุรอานสำหรับผู้ที่ถือศีลอดอ่านกุรอานให้เยอะครับพี่น้องสำหรับผู้ที่ถือศีลอดอิกรออุลกุรอานฟะอินนะฮูยะตียะมันกิยามะชะฟีอันลิอัศฮาบิฮินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจงอ่านกุรอานให้เยอะฟะอินนะฮูเพราะว่ากุรอานนั้นยะตียะมันกิยามะชะฟีอันลิอัศฮาบิฮิเพราะกุรอานนั้นในวันกิยามะกุรอานมันจะมามาทำไมอ่ะพี่น้องมาเป็นพยานให้กับบังแลให้กับบังมัดให้กับบังมูให้กับนียีคนนั้น1 2 3 4ว่าคนคนเนี้ยฮัจญะนี้ฮัจญีนั่นเขาอ่านฉันแล้วเขาอ่านฉันแล้วและแต่ในซูเราะห์แต่ละซูเราะห์มันมีฟอดีละมันมีความประเสริฐต่างกันมันมีความประเสริฐต่างกันทำไมซูเราะตุลกาฟีเน้นย้ำให้อ่านในคืนของวันพระหัสเคยได้ยินไหมครับเพราะอะไรเพราะอะไรยูซุฟดีกว่ายาซีนเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับฮะทำไมซูเราะตุลกาฟีให้อ่านในคืนวันพระรหัสทำไมช่วงต้นของซูเราะตุลกาฟีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้ท่องจำเพราะจะได้ปกป้องจากอะไรครับดัจญาลมาชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบรับดุอานะครับพี่น้องจำได้ไหมผมขอดุอาอะไรไว้ใครที่มีส่วนร่วมในการตอบคำถามของผมนั้นขอให้มีอายุยืนยาวให้มีอายุยืนยาวพร้อมกับด้วยกับการทำอามันอิบาดะห์ที่ดีแต่ถ้าหากมีอายุยืนยาวแล้วก็พอถามไอ้นี่อะไรกินข้าวยังเอาไหมแบบนี้ไม่เอานะเอาไม่เป็นไรขอดุอาว่าให้มีอายุยืนยาวพร้อมกับสุขภาพที่ดีมีอามันที่ซอลและประกอบไปด้วยนะครับอ่ะปกป้องจากดัจญาลช่วงต้นของซูเราะตุลกะฮฟีมีให้อ่านซูเราะบะเกาะเราะห์ในบ้านทำไมครับพี่น้องอ่านซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ในบ้านทำไมเพราะบ้านหนึ่งบ้านใดอ่านซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ในบ้านชัยฏอนเข้ามั้ยไม่เข้าอ่านซูเราะตะบาซูเราะตุลมุลกทำไมล่ะครับนบีบอกให้อ่านอันเนื่องมาจากว่าซูเราะตะบาเนี่ยใครที่อ่านซูเราะตะบานะพอไปในอัลัมบัรซักพอเวลาที่มุงกัดนะกัดมาสอบสวนซูเราะตะบาก็จะบอกกับมุงกัดนะกัดบอกกับมาลาอิกะฮ์ว่าอย่าทําเค้าอย่าทําเค้าทําไมล่ะเขาอ่านฉันตอนที่อยู่บนโลกดุนยาใครอ่านอายะห์กุรซีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคคลหนึ่งบุคคลใดใครก็แล้วแต่อ่านอายะห์กุรซีก่อนนอนในยามค่ำคืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปกป้องเขาจากอะไรจากชัยฏอนจนกระทั่งเช้าจนกระทั่งเช้าเวลาที่จะนอนมีซุนนะห์ให้อ่านอายะห์กุรซีมีซุนนะห์ให้อ่านสามกุนแต่ละซูเราะห์แต่ละซูเราะห์นั้นมันมีฟอดีละมีความประเสริฐแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นการอ่านกุรอานในเดือนรอมฎอนสำหรับผู้ที่ถือศีลอดต้องบอกว่ามันยิ่งเป็นซุนนะห์ในเดือนรอมฎอนคือความจริงเป็นซุนนะห์อยู่แล้วแต่ในเมื่อเราอยากได้ผลบุญเพิ่มขึ้นไปอีกเราก็จงอ่านอัลกุรอานให้เยอะแล้วอย่าไปเลือกนะครับพี่น้องอย่าไปเลือกสำหรับผู้ที่ถือศีลอดอ่านไปเลยพี่น้องพร้อมกับถ้าดีที่สุดนั่นก็คือการตะดับบุตรการใคร่ควรอัลกุรอาน
ซาลัฟเนี่ยพี่น้องเขาอ่านกุรอานแต่ละจบแต่ละจบเขามีคุณภาพคุณภาพของเขาคืออะไรคุณภาพของเขาคือพอเวลาเขาอ่านแล้วเขาจะทำในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเขาจะออกห่างในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามในสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าข้อคิดต่างๆนะเขาจะนำมาคิดนำมาปฏิบัตินี่คือบรรดาซาลาฟุสซอลเลยเราอย่าอ่านเขาเรียกว่าอ่านลุยอยากได้จบรอมฎอนนี้อยากได้3จบรอมฎอนนี้อยากได้5จบผมถามได้5จบกับการที่อ่านไม่มีตัจวีดอ่านไม่มีข้อคิดอ่านไม่มีตะดับบุตรอ่านไม่มีการพินิจพิเคราะห์ตึกตองในกะลามุลลอฮ์กับสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเอาไว้กับอ่านรอบเดียวครั้งเดียวแต่มีคุณภาพทำในสิ่งที่อัลเลาะห์บอกเอาไว้ในอัลกุรอานออกห่างออกมาจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจงออกห่างได้ข้อคิดจากอัลกุรอานแบบไหนดีกว่ากันแบบที่มีคุณภาพพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านกุรอานแบบมีคุณภาพอ่านกุรอานแบบพินิจพิเคราะห์ตรึกตองใคร่ควรในอายะห์อัลกุรอานผมแนะนำนะถ้าเป็นไปได้อ่านในเขาเรียกว่ากุรอานแปลไทยพอเวลาเราอ่านอายะห์หนึ่งเราก็อ่านแปลไทยไปในอายะห์หนึ่งถ้ากลัวว่าเดือนรอมฎอนมันจะไม่จบพี่น้องอย่าไปกลัวครับทำให้ดีที่สุดผมบอกแล้วเวลาทำอามัลอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนให้คิดว่าเราจะตายในวันพรุ่งนี้และเราจะทำอย่างดีที่สุดความอีหม่านมันจะเพิ่มขึ้นจริงอยู่ว่าอีหม่านมันมีขึ้นมีลงแต่เมื่อรอมฎอนมาถึงแล้วพี่น้องไอ้ช่วงเนี้ยเราคอยรอมฎอนคอยรอมฎอนแต่ละคนรอคอยเดือนรอมฎอนแต่พอเวลาเดือนรอมฎอนมาแล้วเราเป็นไงครับละหมาดตะเราะวีห์เนี่ยพี่น้องอาทิตย์แรกเต็มสุเราฮิโรซักแต่พอเข้าอาทิตย์ที่สองธุระเริ่มมาหลานลูกปีเนี้ยนะดูลูกกันเอาเองนะเดี๋ยวโต๊ะจะไปสุราถ้าโต๊ะจะไปสุรากีอย่าไปห้ามนะครับกีอย่าไปห้ามถ้าผู้หญิงจะไปสุราแต่เบื้องต้นแล้วผู้หญิงละหมาดที่ไหนดีสุดละหมาดที่บ้านแต่ถ้าหากว่าจะไปสุราละห้ามไหมไม่ห้ามแต่ต้องไปแบบนอบน้อมใส่ชุดแบบสริมไปเลยเนี่ยดีไหมครับพี่น้องฮะเวลาที่มีแห่มาน่ะนะแม่ถ้าได้น้ำแข็งกับนมราดไปนี่สริมชัดๆเลยนะครับกินได้เลยนะฮะเป็นขนมชั้นนะครับผมพูดเล่นล้อเล่นนะครับนะอาทิตย์แรกพี่น้องละหมาดตะเราะวีห์นี่เต็มสุเราครับแต่พอเข้าอาทิตย์ที่สองเริ่มมีธุระบังฮุไซนีอ่านกุรอานนี่พี่น้องครับอาทิตย์แรก5วันแรกมาชาอัลลอฮ์ทุกเช้าฟังอาจารย์อับดุลฮะกีมมาทุกเช้าเราต้องอ่านกุรอานเราต้องทำอามัลอิบาดะห์ตอนเช้านี่เราจะไม่นอนผ่านไปอาทิตย์เดียวเท่านั้นครับพี่น้องนอนไม่ใช่ว่าเยอะขึ้นนะฮะไม่ใช่อ่านกุรอานเยอะขึ้นนะนอนเดี๋ยวก่อนแล้วกันไม่นี่เพิ่งจะละหมาดซุบฮ์เสร็จเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยลุกขึ้นมาอ่านที่ไหนได้พี่น้องครับนู่นไม่10ก็11ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทำอามัลอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนให้เสมือนกับว่าเราจะตายในวันพรุ่งนี้เสมือนว่าเราจะตายในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องพอหลังจากการที่เราอ่านกุรอานเราทำตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอะไรบ้าง1ทานอาหารซะฮูร์2ละหมาดสุนนะกอบลิยะบะอ์ดิยะ3อ่านกุรอานให้เยอะในเดือนรอมฎอนประการต่อมาเรื่องราวของการละหมาดตะเราะวีห์เรื่องราวของการละหมาดวิเตสเรื่องราวของการละหมาดกิยามุลเลนแล้วแต่จะเรียกละกันพี่น้องแล้วแต่จะเรียก
ใครที่ยืนละหมาดพร้อมกับอิหม่ามจนกระทั่งอิหม่ามละหมาดเสร็จแน่นอนที่สุดครับความผิดบาปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนที่สุดเรารู้กันอยู่แล้วในเรื่องราวของสิ่งต่างๆเหล่านี้บาปของเราน่ะจะถูกลบถ้าหากว่าใครมีความบริสุทธิ์ในการที่ยืนละหมาดพร้อมกับอิหม่ามจนกระทั่งจบในเรื่องราวของวีเตสถ้าเราอยากจะละหมาดต่อเอกในตอนกลางคืนวีเตสเราก็อย่าเพิ่งไปละหมาดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ชายโดยเฉพาะให้ไปละหมาดตะเราะวะห์ที่มัสยิดแต่ถ้าหากว่ามันมีธุระประปังจำเป็นจริงๆไม่ไปนะมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาเราไม่มีปัญหาเราก็ละหมาดที่บ้านนำละหมาดที่บ้านแต่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ชายนั้นไปละหมาดที่มัสยิดสำหรับมุสลิมะละหมาดตะเราะวะห์ดีที่สุดละหมาดที่ไหนครับละหมาดที่บ้านว่ากันไปพี่น้องไม่ได้จำเป็นนะพี่น้องที่ผู้หญิงจะต้องไปละหมาดตะเราะวะห์ที่สุเราะห์อ่ะไม่ได้จำเป็นนะครับละหมาดตะเราะวะห์ตะเราะวะห์น่ะมันแปลว่าพักแปลว่าพักความจริงแล้วเค้าเรียกละหมาดกิยามุลเลนกิยามุรอมฎอนยืนละหมาดในยามค่ำคืนยืนละหมาดในยามค่ำคืนของเดือนรอมฎอนละหมาดตะเราะวะห์ทำไมถึงเรียกแบบนี้อ้าวก็ละหมาดแล้วก็หยุดพัก2แล้วก็พัก2แล้วก็พัก2แล้วก็พักนี่เค้าเรียกว่าตะเราะวะห์กิยามุลเลนถ้ามีใครมีความสามารถเอาเลยครับพี่น้องทำไมอ่ะมันมีหะดีษอยู่2บทตะเราะวะห์น่ะว่าไปแล้วนะทีนี้วีเตสยังไม่ได้ละหมาดเรามีความสามารถร่างกายของเรายังดีอยู่ตื่นขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนตื่นขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนช่วงที่ดีที่สุดในการเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องว่าคือช่วงไหนประมาณสักตีสองตีสามทำไมล่ะครับพี่น้องมันมีฮะดีษอยู่สองบทนะบทที่หนึ่งก็คือฮะดีษบทเนี้ยช่วงเนี้ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเสด็จลงมาพี่น้องบางคนบอกว่าอาจารย์แล้วทำไมเราไม่เห็นอย่าถามครับอย่าถามครับจ๋าตีสี่อันนั้นมันจะสะโคตแล้วนะครับครับก็คือดีที่สุดผมบอกว่าดีที่สุดนะนะจ๋าดีที่สุดก็คือช่วงตีสองคือมันเป็นช่วงเวลาที่วัดอีหม่านถ้าหากว่าใครลุกมาในตอนนั้นเนี่ยแสดงว่าเขาต้องการจริงๆถูกไม่ถูกครับถ้าหากว่าใครลุกมาในช่วงนั้นน่ะแสดงว่าเขาอยากได้จริงๆเขาขึ้นมาปรึกษากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะให้ลูกเป็นคนดีเขาขอในช่วงนั้นอยากจะได้สุขภาพที่ดีเขาขอในช่วงนั้นอยากจะได้ริสกีที่กว้างขวางเขาขอในช่วงนั้นพี่น้องเรื่องแบบนี้ไม่เจอกับตัวมันอธิบายไม่ถูกหรอกครับมันอธิบายไม่ถูกผมเจอพี่น้องคนหนึ่งพี่น้องเราต้องยอมรับนะช่วงเนี้ยนกปากขอขายดีมากพวกนกหงยกนกแก้วนกพวกอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเซเนกันเอ้ยอะไรอีกล่ะมาคอเอ้ยเนี่ยไอ้นกต่างๆแล้วเนี่ยขายดีมากผมรู้จักอยู่คนนึงผมถามบังทำไมบังขายนกดีมากพี่น้องเชื่อไหมครับคนมาซื้อนกเขาอะนะยาวนะพี่น้องแถวยาวอะรถต่อกันอะทางบ้านเขาอะจะประมาณสัก1กิโลที่จะเข้าถึงบ้านรถจอดต่อกันอะ1กิโลเรื่องจริงนะครับถามว่าทำไมบังถึงขายดีเขาบอกงี้อาจารย์ก็ผมฟังอาจารย์นั่นแหละอะไรล่ะครับผมละหมาดตะฮัจญุดผมละหมาดกิยามุลเลนและที่สำคัญนะครับอาจารย์ก็อาจารย์บอกไม่ใช่หรอให้บริจาคให้บริจาคทำไปในหนทางของอัลลอฮ์เขามีอะไรเนี่ยพี่น้องถ้าสมมุติว่านกที่เขามีนะออกลูกมาเนี่ยเขาก็ป้อน
ป้อนอาหารป้อนถ้าสมมุติว่านกคอกนี้มันยังขายไม่ได้เอาละครับพี่น้องคืนนั้นเขาละหมาดตะฮัจญุดขอต่ออัลเลาะห์เขาไม่ปรึกษาใครหรอกครับนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาได้ตามที่เขานั้นต้องการเพราะเขาขอกับผู้ที่ให้เขาได้นั่นคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอย่าลืมนะครับพี่น้องเดือดร้อนเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่พี่น้องเราปรึกษากับอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทางออกกับเรานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามีอยู่2ห้วงเวลาด้วยกันจําหะดีษเมื่อสักครู่ที่ผมพูดได้ไหมว่าก่อนเที่ยงประตูชั้นฟ้าจะเปิดออกถูกไม่ถูกครับประตูชั้นฟ้าจะเปิดนบีบอกว่ามีห้วงเวลาที่มาทดแทนนั่นก็คือห้วงเวลาของเที่ยงคืนนะในการที่การทำอามัลอิบาดะห์นะมันจะดีและอีกห่วงเวลาหนึ่งที่เป็นห่วงเวลาที่ชัดเจนมากนั่นก็คือห่วงเวลาของการวัดอีหม่านของคนหนึ่งคนนั่นก็คือการที่คนคนนั้นจะลุกขึ้นมาละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ปรึกษากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือห่วงเวลาช่วงนั้นเศษหนึ่งส่วนเท่าไหร่ส่วน3ของคืนนี่เป็นซุนนะห์ในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราอย่าคิดนะครับพี่น้องเราละหมาดตะรอวีฮแล้วลองสิพี่น้องลองว่าเก็บวิเตสเอาไว้แล้วไปละหมาดกิยามุลเลนสัก4เราะกะอัตสัก6เราะกะอัตสัก8เราะกะอัตช่วงเวลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสด็จลงมาเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพระองค์จะเสด็จลงมาเพื่อที่จะมาดูซิว่าบ่าวคนไหนขอต่อฉันชัดเจนมากครับบ่าวคนไหนขอต่อฉันแล้วถ้าหากบ่าวคนใดขอต่อฉันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกชัดเจนนะครับใครที่ขอต่อฉันอินนีกอริบฉันอยู่ไกลอูจีบุดาวะตัดดาอิซาดานอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าฉันจะตอบรับถ้าหากว่ามีใครขอประเด็นคือเราขอไหมอ่ะถ้าเราขออัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ให้อย่างที่ผมบอกแล้วครับ3อย่างไม่1ก็2ไม่2ก็3ในสิ่งที่ดุอาของเราที่จะถูกตอบรับประเด็นของเราขอหรือเปล่าหรือเราจะบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวก่อนก็ได้ยังไม่ถึงเวลาอิมามอิบนุกอยยิมรอฮิมาฮุลลอฮ์นี่ท่านบอกว่ามุสลิมเราแพ้อยู่คำหนึ่งแพ้คำว่าเดี๋ยวก่อนแขกเรานี่แพ้คำนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเป็นคนแขกเนี่ยนะอันนี้เป็นคนแขกนะครับไม่ใช่มุสลิมนะคนแขกเราเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างที่เราแพ้เรายอมหนึ่งเรื่องของการนัดถ้านัด10โมงเนี่ยอะมากี่โมงนะเที่ยงสมมุติว่าถ้าหากเราต้องการให้เขามา10โมงเราต้องบอกว่านัด8โมงโอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับคนแขกอีกอย่างหนึ่งที่คนแขกเราแพ้คือคำว่าเดี๋ยวก่อนทำไมอะบังเลยก็รอมฎอนปีนี้เรามีซะกาตแล้วนะก็ให้เขาไปเถอะบังเอ้ยไอ้บางบอกว่าไงอ้าวก็มันยังติดอยู่ตรงนั้นนะเรื่องที่เรื่องทางคือถ้าหากว่าใครมีธุระปราบปรางที่มันจะต้องใช้เอาไปใช้นะครับมันจำเป็นที่จะต้องใช้เช่นหนี้สินเราต้องใช้นะครับมันเป็นฮักกุลอาดัมเราต้องให้นะมันมีตรงนั้นเราต้องใช้หนี้เราต้องใช้คืออันนี้คือเหตุผลที่นำมาอ้างแต่ถ้าครบแล้วนะพี่น้องเราต้องให้อย่าไปบอกว่าเดี๋ยวก่อนไปบังแล้วบอกสมหวังไปตะเราะห์กันที่มัสยิดสมหวังบอกว่าไงเดี๋ยวก่อนบังแล้วไปก่อนเดี๋ยวตามไป สุดท้ายเป็นไงรอมฎอนออกแล้วไม่ไปเลยไปเจอกันอีกทีนึงวันอีดเจออีกทีนึงวันอีดนะเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าปล่อยให้ชีวิตเราอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วค่อยทำสิ่งที่เป็นซุนนะห์ค่อยทำในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์เราจงทำอิบาดะห์โดยเฉพาะนะ
ในเดือนรอมฎอนน่ะเสมือนกับว่าเราจะตายในวันพรุ่งนี้ผมฝากเอาไว้นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของเราเรารู้อยู่แล้วว่ามีซุนนะห์อะไรบ้างตื่นนอนอ่านดุอาแปรงฟันห่วงที่ชัยฏอนมันมามัดเอาไว้น่ะแก้ให้หมด3ปมลุกขึ้นอ่านดุอาอาบน้ำละหมาดและไปละหมาดเดือนรอมฎอนเราต้องทำให้มันเข้มข้นยิ่งกว่านี้อีกเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเดือนรอมฎอนนี่ไม่ทานข้าวนะเดี๋ยวจะบอกว่าซุนนะอีกอย่างนึงคือการทานมือขวาเสร็จเลยนะครับเพราะว่าเดือนรอมฎอนเรามีอาหารโซโฮตและมีการเลี้ยงละศีลอดการทานอาหารละศีลเอาว่ากันไปทานมือขวานะพี่น้องนะทานมือขวานี่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอีกมากมายในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรารักษาเอาไว้ผมมั่นใจว่าพวกเรารู้กันอยู่แล้วนะครับวันนี้เพียงแค่มาเน้นย้ำเท่านั้นเองผมขอโทษนะครับท่านย่าบวชมากี่ปีแล้วครับจ้ะถือศีลอดมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่7ขวบตอนนี้กี่ปีแล้วครับเอาบอกกี่ปีดีกว่าครับหลายปีเอาเป็นว่าหลายปีอัลฮัมดุลิลละมึงแรกกี่ปีแล้วพวกกันหลายปีแล้วนะหลายปีอัลฮัมดุลิลละให้การถือศีลอดของเรานะพี่น้องให้มันยิ่งเข้มยิ่งเข้มขึ้นไปให้มันยิ่งใกล้ชิดกับการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้มันใกล้ชิดกับสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากที่สุดอีกครั้งนึงนะครับพี่น้องทำอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยให้เหมือนกับว่าเราจะตายในวันพรุ่งนี้นะครับก็คงฝากเอาไว้นะครับพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับใครมีปัญหาอะไรไม่เอ่ยคือถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับแต่ถ้าผมตอบไม่ได้ก็ให้ถามอาจารย์ท่านอื่นดีกว่านะครับแล้วผมก็จะไม่ตอบนะครับในสิ่งที่ผมตอบไม่ได้ละหมาดอิสติคอรอละหมาดช่วงไหนดีที่สุดอิสติคอรอแปลว่าเลือกให้ใครเลือกให้อัลลอฮ์เลือกมันก็คือการที่เรานั้นจะต้องปรึกษากับอัลลอฮ์ช่วงเวลาไหนดีที่สุดนบีบอกแล้วช่วงเวลาเศษ1ส่วน3ของคืนช่วงเวลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเสด็จลงมาเราละหมาดละหมาดซุนนะห์นั่นแหละครับกิยามุลเลนนั่นแหละ2 2 2ขอต่ออัลลอฮ์ปรึกษากับอัลลอฮ์แล้วขอช่วงไหนดีที่สุดขอช่วงไหนดีที่สุดในเวลาละหมาดขอช่วงไหนช่วงสุญูดดีที่สุดแล้วพี่น้องอย่าไประบุสุญูดรอกาสุดท้ายนะสุญูดไหนก็ได้หรือว่าถ้าดีที่สุดขอทุกสุญูดเลยให้เท่าๆกันให้เท่าๆกันนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าความใกล้ชิดระหว่างบ่าวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอินดัสซาจิดในขณะที่ผู้หนึ่งผู้ใดนั้นสุญูดเพราะฉะนั้นฟะอักซิรุดดุอาจงขอดุอาให้เยอะขอดุอาให้มากในขณะที่สู่เจ้าทั้งหลายนั้นสุญูดปรึกษาอัลลอฮ์ครับแล้วขอต่ออัลลอฮ์ครับผมเลือกก่อนเรารู้อยู่แล้วครับคืออย่างนี้บังฮุไซนีเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเลือกอะไรแต่เพื่อความมั่นใจเราปรึกษากับอัลลอฮ์ว่าในการเลือกครั้งเนี้ยผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าผมจะแต่งงานสมมุตินะเป็นเรื่องสมมุตินะครับเป็นเรื่องสมมุตินะครับผมแต่งแล้วผมแต่งแล้วสมมุติว่าผมจะแต่งงานผมรู้อยู่แล้วว่าผมจะไปขอผู้หญิงคนนี้บังฮุไซนีรู้แล้วใช่ไหมว่าจะไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้จะไปขอผู้หญิงคนนี้เรารู้อยู่แล้วแต่การละหมาดอิสติคอรอการละหมาดเลือกในสิ่งที่มันเขาเรียกว่าดียังไงอ่ะโอ้อัลลอฮ์
หากผู้หญิงคนนี้เป็นเนื้อคู่กับข้าพเจ้าและในการเป็นเนื้อคู่ของข้าพเจ้าเธอจะเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ซอลิฮะห์เป็นคนที่ดีก็ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบให้เธอนั้นตอบรับคำขอของข้าพเจ้าให้วลีของเธอตอบรับคำขอของข้าพเจ้าในการที่ข้าพเจ้านั้นจะไปขอเธอในวันพรุ่งนี้แต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่ถ้าหากว่ามันไม่ดีก็ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดขึ้นมาสักหนึ่งเหตุการณ์โดยการขัดขวางไม่ให้ข้าพเจ้านั้นไปขอกับผู้หญิงคนนี้แสดงว่าเรานั้นรู้ยังเรารู้อยู่แล้วเราเลือกแล้วแต่การเลือกอ่ะการเลือกต้องเลือกในสิ่งที่ดีแต่ในปัจจุบันเขาดีแต่วันข้างหน้ารู้ไหมครับไม่รู้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละนี่แหละอิสติคอรอให้อัลลอฮฺตาละเลือกให้ครับผมมีต่อไหมครับครับละมาดูฮาดูฮาแปลว่าอะไรครับละมาดูฮาดูฮาก็คือยามสายห่วงเวลานะยามสายคือตอนไหนยามสายคือตอนไหนละมาดูฮาคือการละหมาดยามสายกี่รอกาอัตครับกะละมาซุนนะห์กะที่ผมบอกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรมัสนามัสนา2 2อ่ะว่าไปครับจะกี่รอกาอ์ทีละ2ทีละ2ก็ว่ากันไปช่วงไหนดีสุดล่ะช่วงสายสายคือเวลาไหนครับมันจะมีฟัจร์มันจะมีฟัจร์ซุบฮ์ดูฮาตอนไหนดีถ้าฟัจร์น่ะก่อนเขาเรียกอะไรนะฟัจร์ก็คือช่วงที่มีแสงฟายัดน่ะคือฟายัดจ๋าได้ครับได้ได้เป็นต้นไปได้ได้ได้ครับได้แต่พอหลังจากนั้นน่ะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะละหมาดซุนนะห์ก่อนซุฮรีเพราะมันเป็นห่วงเวลาที่ประตูชั้นฟ้าเปิดก็ให้เราดูอ่ะถ้าเรามีเวลาช่วงไหน ก็ว่ากันไปครับเอาตามที่เรานั้นสะดวกจ๋าจ๋ายังไม่อาซานครับครับจ๋ายังครับยังไม่ตรงครับคือละหมาดซุนนะห์น่ะมันจะมีการเรียงอ้าวละหมาดซุนนะห์หลังอัมนะละหมาดมีละหมาดซุนนะห์หลังอาซานมีละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดมีละหมาดซุนนะห์ตะฮียะตุลมัสยิดมีเยอะครับพี่น้องละหมาดซุนนะห์น่ะเยอะเต็มไปหมดเนียดละหมาดอะไรจ๊ะละหมาดก่อนละหมาดซุฮรีเรารู้อยู่แล้วครับที่เราละหมาดไปน่ะเราจะละหมาดอะไรเรารู้แล้วใช่มั้ยครับ คือเรารู้อยู่แล้วว่าเราเนียดเราเนียดเรื่องอะไรใช่ครับแล้วเราละหมาดซุนนะอะไรล่ะเราอยากจะละหมาดซุนนะอะไรก่อนอาซานครับก่อนอาซานครับโอเคนะครับอ่ะอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเรานะครับทุกๆคนมีชีวิตอยู่จวบจนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนในปีนี้เพื่อที่จะทำอามัลอิบาดะห์นะครับในเดือนรอมฎอนและขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทรงพระองค์นั้นทรงตอบรับการงานของพวกเราทุกๆคนเลยครับอินชาอัลลอฮ์นะครับวันนี้จากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้มีอะไรผิดพลาดนะครับขอมาอัฟด้วยถ้าผมตอบอะไรที่มันผิดพลาดไปนะครับขอมาอัฟด้วยและไปถามกับบรรดาผู้รู้ที่รู้มากกว่าผมดีกว่านะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์